ปิงพาสวัสดีครับพรุ่งนี้นะฮะสภาจะเปิดแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง5คนนะครับแต่ก่อนที่จะอภิปรายนะมีข่าวว่าลมต.ในพรรคพลังประชารัฐซัดกันเองแล้วครับซัดกันเองก่อนฝ่ายค้านจะซัดกันทำไมอะคะอย่างนี้ฮะมีคนบอกว่าคุณวิรัติรัตนเศษและคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะฮะเข้าไปหาพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับคล้ายๆไปเสนอว่าถ้าการอภิปรายครั้งนี้ใครได้คะแนนน้อยที่สุดในการยกมือไว้วางใจจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือจากพรรคพลังประชารัฐเองให้ปรับครม.เพราะนั้นมันก็มีเป้าสิครับว่าใครโดนจับต้องโดยเฉพาะคนที่โดนอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วคือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับอีกคนนึงคือคุณชัยวุฒินะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสโดนอภิปรายครั้งนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าขยันสร้างเรื่องให้นายกโดนด่าโดยเฉพาะนะฮะเรื่องที่บอกว่าเผยแพร่ข่าวจริงแต่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวก็จะโดนฟ้องด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกคนนึงไม่โดนอภิปรายแต่เป็นรัฐมนตรีใหม่นะฮะว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตีนุชเทียนทองหลานคุณสนอเนี่ยนะฮะอ่ะก็เมื่อกี้พี่ก็ดูจะย่อๆมาให้แล้วสำหรับ DES แต่เอาชัดๆ3คนนี้โดนข้อหาอะไรในการโดนจับต้องข้อหาของฝ่ายค้านกับข้อหาของคุณธรรมนัสคนละข้อหานะครับฝ่ายค้านก็โดนข้อหาเข้าไปนะฮะว่าเรื่องไม่เยียวยาแรงงานเรื่องคนตกงานอะไรก็ว่าไปนะฮะเรื่องที่เป็นไล่จับนักเรียนนักศึกษาผู้ชุมนุมอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนของคุณธรรมนัสจะบอกว่า1ทำงานแบบไม่สนองนโยบายรัฐบาลกับ2นะฮะไม่เอาเวลาไปดูแลสุขทุกข์ของสสในพรรคครับ3คนนี้โดนก็หาว่าห่างเหินลูกพรรคไว้ง่ายนะครับที่พูดมาเนี่ยเอาจริงๆรัฐมนตรีเขามีหน้าที่นี้ด้วยเหรอคะหรือจริงๆเขามีหน้าที่ทำอะไรกันแน่คือนอกจากจะแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วนะฮะรัฐมนตรีก็จะต้องแก้ปัญหาความเรียกร้องต้องการของสสในพรรคด้วยนะครับคือว่าง่ายคนจะเป็นรัฐมนตรีได้ต้องมีบารมีนะฮะนี่พูดสั้นๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่ถูกจับจ้องเนี่ยเขาบอกคล้ายๆปล่อยให้นายกโดนกระหน่ำนะฮะโดยที่ไม่ได้ออกปกป้องนายกและ2ปล่อยให้ลูกพรรคร้องกระจองงอแงนะฮะขาดรายได้ขาดความช่วยเหลือใดๆที่เขาบอกเนี่ยนะฮะและรัฐมนตรีไม่ลงไปดูแลเพราะนั้นถ้าดูแลไม่ได้ก็ควรจะพิจารณาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นรัฐมนตรีในฝันเนี่ยมันต้องเป็นยังไงคะบอกตรงนะฮะเวลามีปัญหาอะไรคุณต้องเห็นหน้าเขานะครับน้ำท่วมไฟไหม้สารเคมีระเบิดคุณต้องเห็นหน้าเขามันต้องชี้โบยชี้เบเป็นนะครับมีการชุมนุมของเกษตรกรของแรงงานต้องออกไปพบปะไปแก้ปัญหาให้เอารถแมพไปกลางตั้งคณะกรรมการให้นะครับเวลามีพรรคเล็กพรรคน้อยออกมาวายจะไม่ร่วมรัฐบาลต้องโยนกล้วยให้เป็นนะฮะคือพูดตรงๆคุณสมบัติรัฐมนตรีในฝันน่ะคือแบบร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่นแหละครับโอ้โหพูดมาแบบนี้นี่คือร้อยเอกธรรมนัสโมเดลเลยร้อยเอกธรรมนัสนี่เขามีสกิลยังไงที่แตกต่างจากคนอื่นก่อนจะไปเปรียบเทียบรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะฮะผมอยากให้คุณแบ่งความรู้เรื่องความเชี่ยวชาญของคนแต่ละเจนไว้ก่อนนะฮะพวกเบบี้บูมเนี่ยนะฮะพวกนี้จะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเก่งมากรู้มากรู้ลึกนะฮะส่วนพวกเจน X คาบเจน Y เนี่ยนะฮะจะมีความรอบรู้หลายเรื่องฮะแต่มีความเชี่ยวชาญ1เรื่องนะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ามัลติสกิลนะฮะพวกนี้จะรู้หลายเรื่องเชี่ยวชาญหลายแขนงแล้วประสานประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับเด็กยุคนี้หลายๆคนเลยโดนพ่อแม่เนี่ยนะฮะให้เรียนหลายๆวิชาเรียนหลายอย่างจนกระทั่งประสาทจะแดกเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเป็นพวกมัลติสกิลให้ได้นี่นะครับแล้วร้อยเอกธรรมนัสอยู่ในกลุ่มไหนคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะฮะมีทั้งบารมีมีทั้งเงินนะครับและก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมีอำนาจและตอนนี้เป็นเลขาธิการพรรคด้วยนะครับบางครั้งท่านก็อาจจะคิดว่าถึงเวลาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการได้แล้วล่ะมั้งนะร้อยเอกธรรมนัสแน่นอนครับสามารถเจรจาเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายได้เจรจากระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลได้พรรคเล็กได้อย่าว่าอย่างนั้นนะเจรจากระทั่งพรรคฝ่ายค้านก็ยังได้ด้วยนะครับคุณเห็นไหมครับว่าเขาเปล่งแสงขนาดไหนนะฮะแล้วรุ่นอย่างนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่ะคะสกิลยังไงแน่นอนนะครับนายกประยุทธ์เนี่ยท่านมาจากทหารบกนะฮะเพราะนั้นท่านก็มีความแข็งแกร่งมีความหนักแน่นนะครับมีความรอบรู้เรื่องการปกป้องประเทศเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับแต่อย่างที่บอกฮะท่านเป็นเบบี้บูมนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะรู้เรื่องนี้เป็นหลักนะฮะเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่รู้ว่าท่านรู้แค่ไหนนะฮะแล้วคุณอธิรัตน์รัตนเศษล่ะคะนามสกุลเนี่ยได้ยินบ่อยแต่ชื่อคุณอธิรัตน์ไม่ค่อยปรากฏหน้าสื่อนะไม่ได้มีคนเห็นว่าทำงานอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าคุณอธิรัตน์รัตนเศษเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของคุณวิรัตน์รัตนเศษประธานวิปรัฐบาลครับพ่อเขาดังครับพ่อเขาใหญ่ครับ
ายค้านที่เขาจะซักฟอกก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องข้างในเองเนี่ยยกได้ข่าวมาว่ามันมีประเด็นเรื่อง4ว4ชนี่อะไรพี่ติ่งครับสาระสำคัญที่สุดของวันนี้ที่คุณควรจะถามผมนะฮะควรจะถามเรื่องข้อหาที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายต่างๆนานานะฮะให้ผมได้ไล่ยาวว่ามีอะไรบ้างความผิดที่ฝ่ายค้านบอกนะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะลอกกันเองซะแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับเขามี4ชคำว่า4ชคือ4รัฐมนตรีช่วยนะฮะคุณธรรมรัตน์นะรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคุณนฤมลรัฐมนตรีช่วยแรงงานนะคุณอธิรัตน์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเขาบอกว่า4คนนี้นะต้องการเลื่อยเก้าอี้3รัฐมนตรีว่าการฮะเพราะฉะนั้น4คนนี้ก็จะมีคนโชคดี3คนได้เป็นว่าการเขาว่ากันอย่างนั้นถ้าตามหน้าข่าวนะครับตกลงเนี่ย2ใน3รัฐมนตรีที่โดนจับจ้องอยู่ตอนนี้จะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคะครับ3คนนี้นะฮะ3ว่าการเนี่ยนะฮะมี2ว่าการโดนอภิปรายครั้งนี้ก็คือว่าการแรงงานกับว่าการ DES นะฮะอีกคนนึงนั้นน่ะโดนจับจ้องเฉยๆนะครับ2คนนี้ฮะยังไงก็ผ่านครับและรัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะ6คนเนี่ยนะครับผ่านหมดนะฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะยกมือกันเป็นฝักถั่วผ่านหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าใครได้คะแนนน้อยสุดอาจจะถูกนำไปสู่การปรับครม.นะฮะที่คุณธรรมนัสพูดกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับถ้าพูดถึงเรื่องปรับครม.ถามพี่ติ่งแบบนี้ดีกว่าถ้าพี่ติ่งสามารถเขย่าครม.ได้พี่ติ่งจะปรับใครไปไว้ไหนอย่างนี้นะครับการปรับครม.หรือการแต่งตั้งรัฐมนตรีทุกวันนี้นะฮะมันมาจากคนที่มีอิทธิพลในพรรคก็คือมีเงินมีส.ส.อยู่ในมือนะอันนี้เรารู้กันทั่วไปนะฮะไม่ต้องมาพูดกันนะเพราะฉะนั้นนะฮะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันเป็นสถานการณ์วิกฤตแสนจะวิกฤตไม่มีอะไรวิกฤตเท่านี้อีกแล้วในสถานการณ์ทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจและการเมืองนี่นะฮะทีนี้มันปรับรัฐมนตรีมันควรจะปรับเอาคนที่มีความสามารถไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะครับไม่ใช่เอาคนที่เป็นกลุ่มเป็นกวนหรือมีอิทธิพลใดๆนะครับผมพูดกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะกระทรวงมหาดไทยครับคนที่จะดูแลสุขทุกบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนนะฮะผมเห็นมีแต่คนเรียกร้องพิมพ์รีพลายครับเอาไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยดีไหมครับหรือถ้ารัฐมนตรีสาธารณสุขที่ควรปรับที่สุดนะฮะเอาหมอคนไหนก็ได้ของก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับคุณเห็นว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะรัฐบาลเขาปรับสูตรให้ฉีดซิโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกานะฮะธรรมศาสตร์บอกว่าไม่นะเขามีคนแสดงความจำนงว่าจะฉีดแอสตราเขาก็ฉีดแอสตราไปอย่างเดียวเลยนะครับและของไม่พอก็ไปหยิบยืมจากที่อื่นและถ้าจะฉีดบูสต์ต่อไปนะฮะเขาก็ออกราชกิจจานุเบกษามาสามารถซื้อวัคซีนได้เองเลยคุณเห็นไหมฮะสถานการณ์อย่างนี้ต้องการตัวเปลี่ยนเกมครับต้องการคนที่กล้าตัดสินใจครับแล้วต้องการคนที่ฝ่าวิกฤตออกไปได้นะฮะที่พูดทั้งหมดนี้นะฮะก็เพื่อจะทำให้การอภิปรายวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมีสีสันให้ประชาชนจับตาดูนะครับแล้วลองดูสิครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ